บกวนเฉลยแขกนิดนึงเฉลยคุณผู้ชมด้วยว่าคุณยิ่งรักหมัดหนักนี่ยังไงคะหน้าก็หวานหวานจะไปหมัดหนักได้ยังไงก็ตอนที่เห็นคือใครเขาถูกคุณยิ่งรักนี่ถูกเรียกว่าอะไรสมิงสาไอสมันน้อยเหรอคะอะไรทำนองอะไรนะตอนมาใหม่ๆนะเห็นบอกจะอภิปรายสมันน้อยเนี่ยเรากลัวแกจะกลายเป็นแม่เสือสาวขึ้นมาซะดื้อมาซะดื้อคือคุณยิ่งรักเนี่ยตั้งแต่เด็กไม่ได้นั่งฝันว่าอยากจะเป็นนายกนะเราทายนะฮะก็คงจะเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครนะที่ฝันอยากเป็นนายกตั้งแต่เด็กพี่เนี่ยใจร้ายแต่ว่าแล้วที่เขามาเป็นเนี่ยเพราะว่าเขาจะเอาพี่เขากลับประเทศก็ไม่รู้จะถามทำไมว่าทำเพื่อจะเอาคุณทักษิณกลับมาใช่ไหมเราว่าต้องเลิกถามอันนี้คำตอบคือใช่ จะทำจนคุณทักษิณกลับมา คุณยิ่งรักจะไม่มีวันไปไหน จนคุณทักษิณกลับมา แก้รัฐธรรมนูญถ้ามีปัญหากันนะคุณยิ่งรักก็ไม่แก้ ก็อยู่กันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ถอน ก็ดูที่บอกว่าหมัดหนักก็คือว่าเราเรียนรู้อันนี้จากคุณยิ่งรักเลยคือว่าเราก็เชียร์กันอยู่ว่าอำนาจศาลอำนาจอะไรต้องแยกกันให้ออก แล้วก็อย่าไปฟังชนเพราะว่าที่เราบอกให้ชนเราบอกต่างจากเสื้อแดงด้วยเราถึงบอกว่าเราไม่ใช่เสื้อแดงเรายังบอกเสื้อแดงเลยชนะอยู่ยังไม่รู้ตัวอีก ยังคือเขากลัวอยู่นะ ยังไม่รู้ตัวอีกเราดูแล้วต่อให้คุณยิ่งรักผ่านวาระสามเพื่อไทยก็ไม่ถูกยุบคุณยิ่งรักก็ไม่ถูกเอาออกเพราะว่าก็ต้องใช้คุณยิ่งรักค่ะปฏิวัติเสร็จก็ต้องใช้คุณยิ่งรักค่ะต่อให้ปฏิวัติต่อให้ปฏิวัติคุณเต่านามีเหตุผลใดคะอันนี้แขกเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าคุณยิ่งรักได้เสียงข้างมากแล้วเป็นนายกแบบที่ประเทศไทยชอบคือไม่พูดมากนอบน้อมไม่ทำอะไรเกินหน้าใครแล้วดูโง่สำคัญมากทั้งที่จริงฉลาดก็โง่ไม่เป็นใหญ่ไม่ได้นะคะประเทศนี้คนที่ฉลาดมากที่สุดคนหนึ่งนายกที่ฉลาดที่สุดก็ถูกเตะออกไปแล้วไม่ใช่เหรอคะคุณยิ่งรักเนี่ยจะเผชิญหน้ากันไม่รู้กี่ทีแล้วจะตายตายตายทุกคนตายตายตายเราก็รอซื้อหุ้นก็หายไปหมดอีกละก็อยู่ได้นี่ก็อยู่ได้ดิก็คือคุณยิ่งรักเขาก็บอกว่าคืออย่างแกพูดอะในสิ่งที่แกรู้แกบอกพอคุณอภิสิทธิ์เล่นแบบว่ามีปาหนังสืออะไรกันเสร็จบอกให้ปิดสภาลองคิดว่าบ้าหรือเปล่าว่าเราจ่ายเงินเดือนมาให้คนทำนู่นทำนี่คุณยิ่งรักก็บอกว่าปิดก็ได้ให้ไปปรึกษากันเขาก็ไปผ่านอันอื่นแล้วก็คือคนก็คือบอกให้คุณยิ่งรักถอยเวลาคนยิ่งรักคุณยิ่งรักถอยเนี่ยหรือแม้กระทั่งคุณทักษิณถอยหรือหลายๆคนนายกไทยถอยเนี่ยก็จะถอยก้าวสองก้าวแล้วก็มีริ้วล้อแล้วก็ช่วยกันด่าว่าไม่ได้ถอยนะอย่างเงี้ยของคุณยิ่งรักถอยแล้วสั่งทุกคนเงียบแล้วก็เขาบอกให้ถอยก้าวเดียวเองคุณยิ่งรักมันโค้งให้แล้วเดินไปจนสุดตรอกแล้วนั่งพับเพียบดูว่าคาเชิญใครอยากทำอะไรศาลท่านจะตัดสินอะไรก็ถอยก็ถอยพับก็พับเต็มที่เสร็จวันนี้มาอ่ะคุณโฮคินทุกคนก็นั่งดูว่ามีข้อมีแทรปมีอะไรเยอะแยะเดี๋ยวคนเผชิญหน้าคุณยิ่งรักก็บอกว่าก็นะคุณยิ่งรักยืนยันว่าจะไม่ถอนปรองดองคุณวิสิทธาบอกว่าให้บอกจุดยืนมาคุณยิ่งรักก็บอกเร็วๆชัดว่าจะไม่มีวันถอนปรองดองพรบปรองดองไม่ถอนร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่3แต่สิ่งที่คุณยิ่งรักพูดที่เราว่าดีมากกินใจเราก็คือว่าตอนที่คนจะด่าบอกว่าคุณยิ่งรักไปต่างประเทศแล้วก็บอกว่าสนับสนุนปรองดองแต่บอกว่ายังไม่ได้อ่านใช่ไหมคะก็บอกว่าเขาโง่เขาอ่านไม่ออกก็นี่ไงเขาก็ไม่อ่านเป็นเราก็ไม่อ่านเสียเวลาไม่รู้เขียนอะไรแต่พอมาที่เมืองไทยพอมีปัญหาปุ๊บคุณยิ่งรักบอกว่าพอจะถอนเนี่ยคุณยิ่งรักที่บอกให้หยุดกันเนี่ยนะคุณยิ่งรักพูดดีมากคุณยิ่งรักบอกว่าส่วนตัวแล้วต้องการจะมีพรบปรองดองนี่ไหมอยากให้พูดก็คงอยากให้มีเรายังอยากให้มีเลยเพราะว่ามันจะได้มีแพลตฟอร์มให้จบๆกันไปอ่ะเลี้ยวยากันอยู่อะไรแล้วก็มีทางให้ชาวบ้านบอกเอ้ยเขาปองดองกันแล้วเว้ยแล้วก็ไปทางนั้นน่ะคุณยิ่งรักก็บอกว่าส่วนตัวแล้วอยากให้มีไหมอยากแต่ว่าหน้าที่ของรัฐบาลคือหน้าที่สร้างความปองดองของคนในชาติการสร้างความปองดองเนี่ยค่ะมันหมายถึงเอาพรบปองดองผ่านหรือไม่เอาพรบปองดองผ่านนึกออกใช่ไหมค่ะมันคืออันนั้นอ่ะซึ่งเราคิดว่าโอ้โหจับใจเรามากนี่แบบ
มาเหนือชั้นมาเหนือชั้นมากก็ถ้าตอนนี้การเอาพรบปองดองผ่านจะทำไม่ปองดองไม่ปองดองก็ยังไม่ต้องผ่านแล้วอีก6เดือนอาจจะหูร้องห่มร้องไห้เรียกพรบปองดองนี้กันมาใส่ก็ได้เพราะว่าเหนื่อยเต็มทีแล้วทุกคนแล้วเขาก็ยืนยันว่าจะทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ